พราะที่นี่เนี่ยเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนะมีปฏิบัติธรรมกันกี่ช่วงอะไรยังไงใน1ปีหลวงพ่อโอ้ที่มันรวมเป็นปริวาสหรือบวชชีมัน2ช่วงเอง2ช่วงแบบปกติทุกวันทุกคืนต้องเช้าเย็นต้องมาทำวัดสวดมนต์อันนี้ปกติเหรอปกติโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยไม่อันนี้ปริวาสอ๋อปริวาสปริวาสก่อนเกือบ500สีแล้วก็มานะโควิดมันปิดพูดได้ไหมเรื่องนี้เรื่องปริวาสขับได้ฮะช่วงโควิดอ่ะก่อนมันเกือบ500แต่ละปี400ปีรอบแรกของลาแล้วรอบ2ก่อนเข้าพรรษาครับนาสิวันกับคนก็มาบวชชีพามาฟังเทศอยู่ตลอดแล้วไม่มนต์ใครมาเทศด้วยเทศแล้วมันออกไปตามความเห็นพอเราชี้แจงนี่คิดดูพระจำกี่ร้อยขอตังค์คือเอาประเด็นไหนก็ให้มันเข้าใจชี้แจงเพื่อไม่ให้หยุดนี่ก็ว่าเปิดเครื่องให้อยู่ได้เป็นพระสงฆ์หลวงพ่อแล้วใครจะเข้ามาปฏิวาสได้เนี่ยที่นี่ต้องมีกฎมีอะไรยังไงครับกฎตามพระวินัยพ่อเราจะไม่ซีเรียสไม่บังคับเหมือนต้องใครใครอยากมาก็มาได้ใช่ไหมอยู่แบบธรรมชาติแล้วก็ชี้แจงปฏิบัติกระตุ้นว่ามันติดตรงไหนตรงไหนมันเครื่องพอไปลงไปโน่นมันติดตรงไหนเราประสบการณ์เราก็เอามาชี้แจงแม้แต่ประวัติของพระที่เสียหายไปมันเกิดจากอะไรเราก็ชี้แจงหมดเอามาเป็นครัวแล้วก็บริหารจัดการทุกวันนี้มันเป็นเพราะอะไรทำไมมีพุทธมงคลวัดเดียวไม่หยุดมันก็เลยมันกระทบแรงมั่งห้ามดูคำสั่งให้ดีทีคำสั่งมีความหมายถ้าขึ้นฟ้องศาลชั่วคดีความต้องเอาคำสั่งมาเป็นประเด็นในความหมายไม่ใช่หรอทีนี้คำสั่งมันบอกอะไรรู้ไหมในคำสั่งบอกห้ามแต่กิจกรรมไงครับแล้วกิจกรรมที่ไหนนี่มันกิจวัตรของพระทำวัดสวดมนต์บำเพ็ญบิณฑบาตทำปฏิวัติกรรมมันเป็นกิจวัตรของพระไม่ใช่กิจกรรมที่เราสี่ร้อยกว่าไร่วันนั้นปีนั้นพระ300ลูกครับหลวงพ่อสวดมนต์เนี่ยบางทีหลวงพ่อจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยนะสวดมนต์แล้วมานั่งอบรมเห็นว่าสวดกันทั้งคืนเลยมาเฉพาะปีละสองครั้งปีละสองครั้งคือต้นปีคือมกราแล้วก็บ้านเขาของพระาเรานั่งกับไอ้ที่สวดพระเจ้าเสียงมันบ่อยเดี๋ยววัตถุมงคลวันนั้นเอามาให้ผมเมื่อวานนี้ลุงพ่อศิลาเหรียญลุงพ่อบูชิลานี่เมื่อเราไปเราลืมลืมวันเวลาเขาเช็ดเขาก็เอามาปลุกเสกที่นี่เดียวมาปลุกเสกเดียวที่นี่แล้วพ่อก็ต้องมาปลุกเสกให้เพราะเราไม่ได้ไปเดี๋ยวเขาผ่านไปนานท่านเช็ดเองสระรุ่นที่สามแต่ก่อนก็ออกทุกครั้งก็ไปนะที่จัดในวัดบูชากับไปวัดหลวงก็มันลุงพ่อไปทุกงานมันจัดในวัดลืมมันนั้นโลกเรามันงานเยอะกว่าจะกลับจากเนินกลับจากหลายที่ไปอินเดียสามวัดให้เราไปปลุกเสกให้รู้ว่าเราไปตะกยาวัดที่อินเดียก็ปลุกกลับจากอินเดียเลยตอนนี้เขาให้ยกสัตว์ต้องก็มาจะให้หลวงพ่อขึ้นไปเป็นมโนโลกพอไปแย่จะบุกติดโควิดมาประเทศเราหมอเกิดเราวันหนึ่งเป็นไข้หวัดไปเล็กไปทีหลังคุณกลับมาแล้วก็มันนี่แหละแบบที่ฐานจิตไปพอรวมพอกันสักการบูชาก่อนแล้วก็เข้าบูชาอันนี้เขาบอกอาราธนาและอัญเชิญพุทธบารมีทำมาสักการก็เชิญเทวดาด้วยคือที่มองเห็นมันมีมากกว่าที่มองเห็นกันเลยเรื่องงานไปรวมพลังในเพราะอันนี้เป็นพลังจิตอยู่แล้วเนาะเสร็จแล้วก็จะเริ่มเทไอ้ลำเลียงกันเทปูนขึ้นไปเทพระนอนครับมันก็แล้วก็เทพระนั่งแล้วก็ลงมาหลอมทองเบ้าทำมาเลิกของอันนั้นพระพิฆเนศทองคำกับเงินกับลมแร่ครับพอเสร็จพิธีแล้วก็ยกพญานาคพญานาคที่มันมีองค์โดขึ้นตั้งเราจะไปปั้นนาครับนาคกบาลหางคอยกันครับอะไรแบบตอนนั้นก็น่าจะเสร็จพิธีเนาะอย่างไรไหวอาหารเพลินแต่พระนี่ไม่ได้ฉันเพลินแล้วเราพี่กระแนดเนี่ยเปิดจองขึ้นวันที่17แล้วเนี่ย17แล้วรับของเลยเหรอว่าไม่เพราะว่าไอ้ตัวปฐมฤกษ์อ่ะปฐมฤกษ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ยังเปิดสั่งจองอยู่เอาไปสั่งจองไปจนให้ถึงปีใหม่ปีใหม่เมษาไงเมษาปีใหม่เมษาไม่ใช่เมษาให้ปิดจะปลูกเสกแล้วปลูกเสกอีกคือทั้งในวันเราทั้งไปคือหลวงพ่อนี่มีสิทธิ์ที่เดือนหนึ่งไม่รู้กี่งานน่ะก็จะเอาของนี่มันปลูกเสียตะกุดตะกอนมาจะทอดน่ะเอาไปใส่ร่มไปด้วยไปปลูกเสียร่มเขาเสร็จให้มันได้ปลูกเสียได้หลากหลายหลายคณาจารย์หลายพลังก็คิดดูสิแม้แต่น้ำของเหลวทำลายอะไรไม่ได้หยดไปมันก็ถูกความร้อนก็แห้งแต่ถ้าน้ำมันหือมาแล้วมันจะ
ดับกระทำไฟทำลายกระทำต้นไม้ภูเขาไม่ใช่เนี่ยปลูกเสกแล้วเพื่อได้พลังเยอะว่าก็จะมีอนุภาพไกลอย่างที่เรามองก็คิดอย่างนั้นก็ท้ายนี้นะครับหลวงพ่อขอพรแฟนรายการหน่อยรายการขอรายการนี้จงกว้างไกลและเจริญรุ่งเรืองแล้วก็แจ่มใสเบิกบานส่องสายเข้าไปให้ชี้ทางผู้ได้สดับรับฟังได้เห็นความเป็นจริงในสรรพสิ่งเป็นธรรมชาติทั้งหยาบกลางละเอียดเพื่อได้แก้ไขปัญหาชีวิตในการเดินทางชีวิตไม่ใช่ของเล่นนะให้สุขกายสบายใจแจ่มใสเบิกบานในธรรมสว่างสวัยร่ำรวยราบรื่นลุล่วงสงบร่มเย็นเป็นสุขกันทุกคนเด้อเป็นเป้าหมายเป็นพุทธประสงค์ของพระเจ้าเพื่อให้สรรพสัตว์คนทุกเราจะคนทุกได้ก็ต้องเข้าถึงสุขเด้อจะสว่างได้ก็ต้องขจัดความมืดจะบุญได้บาปบุญได้ก็ต้องจัดบาปด้วยให้ทุกคนพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต้องทุกข์กายกายใจกายทิพย์ไปอย่าเห็นว่าสมควรแก่เวลาเองว่าคงด้วยประการครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หนุนนะครับได้พูดคุยนะวันนี้ก็อาจจะได้ข้อมูลนะในระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับนาหลวงปู่หนุนอีกนะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกลับลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ